สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเมนูหุ้นร้อนประจำวันพุธที่20กรกฎาคม2554ค่ะมากันในหน้าหนังสือพิมพ์ทันหุ้นวันนี้นะคะคอลัมน์เด็กแนวเล่าหุ้นค่ะหุ้นตัวแรกที่เด็กแนวแนะนำนะคะได้แก่หุ้นการบินไทยค่ะซึ่งถ้ามองว่าผลประกอบการในไตรมาสที่2ยังไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ก็อย่าลืมว่าราคาหุ้นนะคะได้ปรับตัวลดลงมาตั้งแต่ต้นไตรมาสที่2เกือบ15บาทเลยซึ่งถือว่าเยอะนะคะขณะที่นักวิเคราะห์ปรับประมาณการมูลค่าพื้นฐานอยู่ไม่ต่ำกว่า36บาทมีอัพไซด์ประมาณ 23% นะคะโดยมองกำไรปีนี้ราว 8,000 ล้านบาทประเด็นที่น่าสนใจที่ทำให้ราคาหุ้นนะคะเด้งขึ้นมาเมื่อวานนี้เกิดจากที่ราคาปรับตัวลดลงมามากแล้วนั่นเองค่ะและกระแสที่ต้องมองคือค่าเงินบาทที่แข็งค่าลงมาอยู่ที่ระดับ29บาท90สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะส่งผลบวกโดยตรงกับบริษัทที่มีหนี้สินเป็นสกุลเงินต่างประเทศอย่างสายการบินไทยนะคะหนี้สินของการบินไทยนั้นนับเป็นตัวเลขเต็มๆก็จะอยู่ที่ประมาณ 100,000 ล้านบาทค่ะโดยมีเงินสกุลยูโรมากที่สุดราวๆ 35% นะคะขณะที่ตอนนี้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับยูโรแล้ว2ดอลลาร์ซึ่งนับตั้งแต่ต้นกรกฎาคมโดยถ้านับคร่าวๆว่ามีหนี้สกุลเงินนี้อยู่ราว 35,000 ล้านบาทจะมีโอกาสได้กำไรจากส่วนนี้ในเวลานี้ราวๆ 1,600 ล้านบาทค่ะและถ้าบาทยิ่งแข็งยิ่งกำไรมากขึ้นไปอีกนะคะโดยดูจากแนวโน้มยูโรที่กำลังฟองสบู่ในขณะนี้แล้วต้องบอกว่ามีโอกาสที่พี่สายการบินไทยเนี่ยจะมีกำไรมากขึ้นซึ่งมีโอกาสที่จะได้ลุ้นกันนะคะส่วนประเด็นย่อยอื่นๆเนี่ยก็คือเรื่องท่องเที่ยวที่คาดกันว่าปีนี้จะต้องบูมแน่ๆทำให้หุ้นโรงแรมเนี่ยกลับปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะค่ะก็แต่เครื่องบินที่รับนักท่องเที่ยวโดยตรงแต่ยังไม่มีโอกาสยังดูว่ามันยังไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่นะคะโดยดูจากปัจจัยทั้งหมดรวมถึงราคาหุ้นที่ต่ำมาอย่างนี้เด็กแนวก็ว่าน่าจะเก็งกำไรรับเรื่องดีๆกันบ้างนะคะโดยถ้ากราฟเองค่ะก็คนที่มีเงินเย็นก็สามารถซื้อเก็บแล้วก็ไปขายไกลๆได้ส่วนคนที่เงินไม่เย็นสามารถเก็งกำไรเล่นสั้นได้โดยให้แนวต้านสำคัญประมาณ33บาทค่ะมากันที่หุ้นตัวต่อไปนะคะได้แก่หุ้น PT นะคะเห็นราคาหุ้นตอนนี้แล้วก็ต้องสงสัยว่าน่าแปลกใจมากทำไมถึงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นหุ้นที่ไม่รู้ว่าจะประเมินด้านพื้นฐานกันอย่างไรค่ะโดยล่าสุดนะคะ PT แอบมีข่าวว่ารับปันผลจากลูก30ล้านบาทเข้าไตรมาสที่2นั่นก็หมายความว่ากำไรน่าจะมีโอกาสก้าวกระโดดนะคะเพราะว่าปีก่อนเนี่ยยังขาดทุนอยู่และถ้ารวมผลประกอบการในไตรมาสที่1ที่ผ่านมาพุ่งแรงพลิกขาดทุนเป็นกำไรรวมกันมาในปี2554นี้นะคะถ้าจะมาแรงอีกด้วยค่ะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันนะคะก็จะเห็นได้ว่าในปี2549ค่ะมีกำไรมากที่สุด64ล้านบาทและราคาหุ้นในขณะนั้นนะคะอยู่ประมาณ5บาทถึง5บาท50สตางค์นะคะเมื่อมาดูในไตรมาสที่1ในปี2554ที่มีกำไรแล้ว13ล้านบาทถ้ารวมปันผล30ล้านบาทเข้าไปและกำไรจากกิจการปกติเข้าไปอีกครึ่งปีหลังนะคะถ้าประเมินในอัตราเดียวกับไตรมาสที่1ก็จะได้กำไรทั้งปีสูงกว่าปี2549อย่างแน่นอนค่ะด้านกราฟเองนะคะระยะสั้นนี้นะคะก็เป็นกระทะหงายตั้งวงยาวมีเป้าหมายที่5บาทค่ะมากันในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นนะคะคอลัมน์หุ้นเด่นหุ้นดิ่งค่ะด้านหุ้นเด่นตัวแรกที่แนะนำนะคะได้แก่หุ้น Noble ค่ะให้ทยอยซื้อลงทุนนะคะโดยประเมินกรอบราคาไว้ที่5บาท95สตางค์ถึง6บาทค่ะและหุ้นตัวต่อไปนะคะได้แก่หุ้น Qcon ค่ะให้ซื้อเล่นสั้นนะคะประเมินกรอบราคาไว้ที่5บาท65สตางค์ถึง5บาท70สตางค์ค่ะและหุ้นเด่นตัวสุดท้ายนะคะได้แก่หุ้น IRPC ค่ะให้ซื้อลงทุนนะคะโดยประเมินกรอบราคาไว้ที่1บาท14สตางค์ถึง1บาท15สตางค์ค่ะมากันทางด้านหุ้นดิ่งวันนี้นะคะหุ้นตัวแรกค่ะได้แก่หุ้นโรบินสันค่ะโดยหาจังหวะขายนะคะประเมินกรอบราคาไว้ที่34บาท25สตางค์ถึง34บาท50สตางค์ค่ะหุ้นดิ่งตัวต่อไปค่ะได้แก่หุ้น SNC นะคะหาจังหวะขายค่ะประเมินกรอบราคาไว้ที่28บาทถึง28บาท25สตางค์ค่ะและหุ้นตัวสุดท้ายนะคะได้แก่หุ้น TKS ค่ะให้หาจังหวะขายนะคะประเมินกรอบราคาไว้ที่6บาท95สตางค์ถึง7บาทค่ะ
และนี่ก็คือรายการเมนูหุ้นร้อนในวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามได้ในเวลาเดียวกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ